ถ้าถามจริงจริงรัฐบาลผมเลยตอบไม่ได้ไงมันต้องพูดคุยกันใช่ไหมครับครับอันนี้มันเป็นช่วงที่เราเริ่มที่จะทำงานกับก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งตรงนั้นมันก็ถูกยกเลิกไปใช่ไหมครับครับทีนี้พอเอ็มโออยู่กับก้าวไกลมันถูกยกเลิกไปพอเรามาจับกับ11พรรคใหม่เนี่ยภายใต้กติกานี้เราก็เขียนมาเป็นของเรานะครับแล้วเราก็ยังก็มีเจตนาที่จะทำเหมือนที่เราเขียนกับก้าวไกลแล้วก็คือต้องไปแก้แล้วก็ต้องหนึ่งต้องไปทำประชามติก่อนฟังประชามติถ้าประชามติพี่น้องประชาชนเห็นชอบด้วยว่าให้จัดทำฉบับใหม่คำถามเราถ้าเราพ่วงคำว่าโดยการเลือกตั้งสชรมาทำเนี่ยมันก็จะมีคำตอบตรงนั้นแล้วเอาตรงนั้นมาใส่ในการแก้256ขั้นตอนต่อไปคือแก้256ครับนะครับพอแก้256ได้เสร็จนะครับผ่านกระบวนการรัฐสภาแล้วก็ไปทำประชามติเมื่อผ่านประชามตินั่นหมายว่ารัฐธรรมนูญถูกแก้แล้วเรามีเครื่องมือที่จะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้แล้วก็เข้าสู่กระบวนการตั้งสชรทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยกร่างนะครับใช้เวลากี่เดือนก็ว่าไปเช่นไม่น้อยกว่า8เดือนถ้าเขาทำเสร็จนะครับก็เข้าสู่กระบวนการของการนำเสนอเพื่อเป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับถ้าใช้ร่างนั้นเนี่ยนะครับร่างมาผ่านขั้นตอนมาปุ๊บก็ไปทำประชามติขั้นตอนสุดท้ายเมื่อผ่านแล้วก็เข้ากลไกของการประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญนะครับมีคนไปโฟกัสเรื่องนั้นประเด็นว่าเมื่อทำรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยจะยุบสภาเลือกตั้งหรือไม่ผมก็เลยบอกว่าต้องดูบริบทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับว่าทำเสร็จภายในเท่าไหร่เพราะเวลาถ้าเราทำเสร็จเร็วเนี่ยมันก็จะเป็นเงื่อนไขว่าสามารถจะตอบสนองต่อความต้องการพี่น้องประชาชนได้หรือไม่ก็ซึ่งขึ้นอยู่ในขนาดนั้นเพราะรัฐบาลไม่ได้ผูกมัดรัฐบาลที่เกิดจาก11พรรคนี่นะครับเราต้องไปคุยกับพรรคร่วมก่อนใช่ไหมครับอย่างเงี้ยครับมันเป็นนโยบายที่เราเขียนมาแล้วนะครับแต่ขั้นตอนการปฏิบัติเนี่ยเช่นท่านรองภูมิธรรมเองในฐานะที่เป็นผู้ดูแลเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ไปตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาเรื่องกระบวนการวิธีการในสิ่งที่ผมพูดมา3เรื่องเนี่ยว่าเขาจะเห็นด้วยตามนี้หรือไม่อย่างไรใช่ไหมครับถ้ากรรมการมีมติเห็นชอบตามนี้เนี่ยเขาก็ผลักกันให้เดินตามนี้เราเองเนี่ยหวังอย่างนั้นนะครับอนาคตทิศทางของรัฐบาลเป็นอย่างไรก็คงต้องคุยกันกับพรรคร่วม11พรรคใช่ไหมครับนายกมาแล้วก็ต้องคุยกันครับแต่บนพื้นฐานว่าคำนึงถึงประโยชน์สุดของการได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่และใช้เกิดประโยชน์ใช่ไหมครับ